ขอบคุณค่ะอภิปรายกันมาพอสมควรแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมาธิการตอบข้อชี้แจงข้อซักถามของคณะกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิกรจำนงนะครับประธานกรรมาธิการอนุกรรมาธิการทั้งอนุทั้งสองท่านนะครับของเรากรรมาธิการวิสามันขณะนี้เนี่ยเราเหลือเวลาอีกไม่มากนักนะครับเพราะว่าเราจะต้องสลายตัวไปผมเสนอว่า90วันแล้วตอนนี้ก็นำเรียนว่าก็ยังมีอีกชุดที่จะเข้ามาตามหลังมาก็คือของท่านอนุที่ศึกษาเรื่องการจราจรเมืองใหญ่นะครับซึ่งจะมาแก้ปัญหาด้วยเนี่ยจะตามหลังมาภายใน120วันไม่เกินครับท่านประธานครับการตอบเนี่ยผมเรียนว่าพวกเราทำงานนี้กันมาเนี่ยเอาจริงเอาจังเราประชุมกัน22ครั้งนะครับสัปดาห์ละ2วัน2วัน2วันไม่มีขาดเลยนะครับผมนี่ขาดประชุมไปครั้งเดียวนะครับก็สามารถจะตอบท่านได้จนถึงค่ำได้เลยพูดถึงถ้าจะตอบกันนะครับทีนี้เป็นความจำเป็นเรื่องเวลานะครับก็เลยจะขอทำความเข้าใจว่าเราจะตอบกันแบบคือถ้าหากว่าในเนี้ยจะมีความชำนาญกันเฉพาะทางหมดถ้าจะตอบบางที่ท่านเสนอมาเนี่ยท่านเดียวเนี่ยมีหลายประเด็นมากแล้วถ้าหากว่าเรื่องใบขับขี่ท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกตอบแล้วก็แบบเนี้ยไม่จบนะครับก็คิดว่าจะให้แต่ละท่านตอบแต่ละคนแล้วก็รวบไปเลยนะครับก็คือว่าเพราะเราเชื่อว่าประเด็นที่เราสรุปไว้เนี่ยทุกคนตอบได้หมดในกรรมธิการผมเองเนี่ยจะขอตอบในตอบท่านแรกนะครับก็คือว่าผมจะตอบท่านคุณหมอชูชัยนะครับท่านเพิ่มพงษ์แล้วก็ท่านชิดชัยนะครับตอบหมอชูชัยก่อนเพราะว่าฟังแล้วสบายใจคือผมเรียนคุณหมอเลยว่า เราภูมิใจนอกจาก เรื่องรายงานนี้มากเพราะว่าเราตั้งคณะทำงานขึ้นมาเขียนนะครับแล้วเขียนกันตีหนึ่งตีสองแล้วหลายจุดที่ว่ามีการเบี่ยงเบนเนี่ยผมขอคนจาก เป็นนักเขียนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าทำโครงการจากกรมขนส่งทางบกหนึ่งจากสนขนี่หนึ่งแล้วก็ประธานเนี่ยคือท่านหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรท่านเป็นนายกสมาคมกู้ภัยนะครับผมเองก็ลงไปร่วมด้วยหมายความว่าแม้แต่ประเด็นเบี่ยงเบนสักประเด็น2ประเด็นเนี่ยเราแก้หมดฮะเราเคลียร์จนกระทั่งนาทีสุดท้ายจนกระทั่งมันมีตกหล่นอยู่บ้างนะครับแม้แต่ชื่อก็ที่ขอท่านประธานแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนเพื่อให้มันสอดคล้องประเด็นที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าของเราเองเนี่ยนะครับรายงานเนี่ยมันเป็น3วาระปฏิรูปซ้อนกันอยู่เลยต้องขอกราบขออภัยท่านประธานว่าเราเลยใช้เวลาเยอะมันเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่จริงเราทำเป็น3ชุดก็ได้แต่ทีนี้แต่ละชุดเนี่ยที่เราเขียนเรียนคุณหมอว่าทุกชุดเนี่ยดึงแยกออกไปได้เลยมันก็เลยมีหัวมีท้ายมีกลางคือแต่ละชุดเนี่ยแยกไปหมดเพราะผมเนี่ยเข้าใจระบบการบริหารราชการดีว่าสมมติเราเรื่องไปเนี่ยเข้าไปที่ครม.เนี่ยครม.จะสาดออกไปทั้ง3มิตินะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวดังนั้นเนี่ยของเราไม่ใช่ว่าไปท่อนหนึ่งแล้วก็ส่วนสำคัญหัวใจอยู่ที่นี่ขาไปทางนี้แยกเป็นชิ้นเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตดังนั้นในแต่ละชุดเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ในตัวเองนะครับหมายความว่าระยะสั้นเอาไปทำได้เลย7วันนะครับระยะกลางเนี่ยเอาไปยกร่างแผนแม่บทและแผนแม่บทที่ว่าเสนอขึ้นมาเนี่ยสามารถไปทำได้เลยเราไม่มีหน้าที่ทำเพราะจริงๆคนทำเรื่องนี้เนี่ยคือปอพอเป็นคนทำคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเป็นคนทำขณะนี้ยังไม่มีแผนเราก็กะว่าถ้าหากว่าไปเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ตั้งแต่หัวถึงท้ายพอเขาเสนอไปเนี่ยถ้าเขาเห็นชอบเนี่ยสามารถไปทำหมายถึงว่า 4-5 วันปรับอีกนิดหน่อยเนี่ยเป็นแผนแม่บทได้เลยต้องสมบูรณ์ขนาดนั้นส่วนแผนระยะยาวเนี่ยนะครับจะไม่มีสภาพปัญหาเพราะว่าถือว่าโยงไปเนี่ย20ปีเนี่ยเราสรุปเป็นปีๆไปเราดัดได้นะครับก็ผมเรียนยืนยันว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยผิดถ้าจะผิดก็น้อยมากแล้วเกินแล้วก็ที่ตั้งใจอย่างนั้นเพื่อจะได้เอาไปใช้งานจริงๆไม่ใช่ว่าเสนอไปแค่นั้นเองประเด็นที่ท่านเสนอขึ้นมานะครับเรื่องความเร็วเรื่องเมาเนี่ยทำอย่างไรนะจะมีทุกระยะ 70% เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่าเราเห็นตรงนี้มากแล้วก็มีความพยายามกันเป็นอย่างมากว่าแต่ปัญหาที่เราเสนอก่อนอย่างช่วง7วันอันตรายเนี่ยไม่มีงบจริงๆสมัยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเครื่องเป่าเนี่ยไม่มีหมายถึงไอ้หลอดเป่าเนี่ยจะต้องเอาเงินจากประมูลเลขสวยเนี่ยไปให้เขาแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องตรวจจับเรื่องเครื่องความเร็วมีการซื้อเข้ามาเนี่ยงบประมาณไม่พอเพราะฉะนั้นพอปีใหม่ปีนี้ถ้าเราไม่เสนอก่อนตอนนี้ไม่มีทางทำได้เลยเพราะจะไม่มีงบ
ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เองนี่ที่เสนอว่าให้มีการตรวจจับเนี่ยนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่มากแล้วมีการความถี่ที่เป็นเนี่ยท้องถิ่นเองที่ท่านเสนอมาหมอเสนอมาเนี่ยท้องถิ่นเองเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแล้วก็เราเสนอกันเป็นยุทธการในช่วง7วันอันตรายว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยปักป้ายว่านี่คือเขตตรวจจับความเร็วนะคือจริงบ้างหลอกบ้างมันเป็นเหมือนดัมมี่กล้องนะแคมีราอะไรก็ว่าไปแต่ว่าให้มันมีตลอดเพราะว่าเหมือนอย่างโทเวเนี่ยความเร็ว120ถ้าใครขับเกิน125โดนแต่ความเร็วบนนั้นน่ะ80นะครับคือกล้องที่เขาวางไว้ทุกคนเนี่ยไม่เกิน120หมดแต่ว่าปลอดภัยเพราะเดิมเนี่ยที่ลอยลงไปในความเร็ว140แต่พอคนรู้ว่าสายไปพัทยาเนี่ยมีความตรวจจับแบบนี้คนจะชะลอลงทั้งนั้นแหละแต่ขอให้เขารู้ดังนั้นหลักการนี้เห็นด้วยเรื่องเซฟที่ไอตอบควบไปเลยนะครับกับท่านชิดชัยนะครับซึ่งท่านถามผมตลอดว่าเสร็จหรือยังนิกรเสร็จหรือยังถามทุกครั้งที่เจอว่าอยากจะเสร็จเรื่องนี้เร็วเรื่องเซฟที่ไอเนี่ยมีรายละเอียดมากผมอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักคิดใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณคุณหมอแท้จริงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านเสนอขึ้นมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านเสนอไปที่นายกแล้วก็ไปสืบกันว่าท่านก็มาบอกผมในกรรมธิการว่าท่านนายกทำท่าจะเห็นด้วยนะผมก็ไปสืบว่าเรื่องเนี่ยมาที่ท่านรองวิษณุแล้วผมก็ตามไปนะครับผมอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้มีการไปคุยกันท่านผมได้มีโอกาสนะครับว่าที่ผมบอกว่าไม่มาประชุมครั้งนึงเนี่ยเพราะท่านรองวิษณุเนี่ยทำหนังสือเชิญผมมาในนามนายนิกรจำนงเพราะว่าเคยทำเรื่องนี้ท่านนายกเนี่ยเป็นห่วงมากเรื่องความปลอดภัยก็สั่งท่านวิษณุว่าให้เรียกประชุมท่านรองวิษณุเนี่ยก็เชิญประชุม30หน่วยงานแล้ววันนั้นเนี่ยเชิญผมไปนะครับท่านอธิบดีก็ไปด้วยนะครับทีนี้พอไปแล้วเนี่ยหลังจากประชุมกันเสร็จเนี่ยผมก็ขอท่านอนุญาตท่านประธานทินพันธ์แล้วไม่งั้นจะโดยพลักการผมก็เลยไปในนามของกรรมธิการประธานกรรมธิการไปเสนอซึ่งไอ้ซิกเซฟตี้ตอนนั้นเราได้แล้วพอไปเสนอเสร็จเนี่ยท่านรองวิษณุเนี่ยรับทุกเรื่องไปทำแต่มีประเด็นนึงที่ท่านยกเอกสารขึ้นมาแล้วท่านบอกว่านี่ท่านนายกแทงลงมาเรื่องกล้องนี่แหละซึ่งมันตรงกับที่เราเสนอท่านก็บอกว่าให้ไปดูเรื่องนี้จะทำได้ไหมอย่างไรที่เราเสนอไปอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้ผมเสนอไปทางกรรมธิการเสนอไปว่าให้มีกล้องนะส่งเสริมเรื่องนี้ให้มีเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยเสนอไปกรรมธิการเสนอไปว่าให้เซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมนะครับเดิมเนี่ยจะให้ขนส่งบอกว่าเขาจะต้องไปติด GPS อีกเซิร์ฟเวอร์ไม่พอก็เลยให้ไปที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเพื่อจะได้รวบรวมท่านอาจารย์วิษณุท่านรองวิษณุก็มีความเห็นว่าอย่างนี้ว่าเรื่องนี้ให้ไปผลักดันลักษณะการผลักดันเรื่องเซฟตี้ไอที่ว่าเนี่ยคือเขารับแล้วเพราะตรงเงินทั้งบนทั้งล่างแล้วให้ไปเนี่ยลดภาษีซึ่งแกมีเสนอไปที่กระทรวงการคลังว่าลดภาษีนำข้าวเสียแล้วก็เราก็เสนอไปที่ทางประกันภัยที่ท่านอาจารย์ดุสิตเสนอเมื่อกี้ว่าถ้าใครติดกล้องนี้แสดงว่าคุณมีลักษณะแห่งความปลอดภัยก็ให้ลดค่าประกันเขามันจะช่วยได้แล้วก็ข้อมูลที่มาเนี่ยท่านรองวิษณุมีความเห็นว่าสั่งการไปว่าให้ไปที่สตช.ให้ตำรวจเก็บดีกว่าเพราะมันสามารถจะใช้เป็นหลักฐานด้วยเป็นประกอบคดีได้ด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านว่ามันจะส่งผลมากที่สำคัญเนี่ยคนที่ติดกล้องเนี่ยเขาจะต้องปลอดภัยแล้วเขาจะช่วยกันดูบนถนนเนี่ยแล้วทุกคนก็รู้ว่าถ้าเราขับรถผิดเนี่ยไม่รู้ก็มีใครดูเราอยู่บ้างมันจะเกิดพลังครั้งใหญ่อยู่ในเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเนี่ยรับไปแล้วเรื่องนี้คุยกันแล้วนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากแต่ว่ารายละเอียดก็คือว่าจะมีการติดตั้งแล้วก็ท่านรองวิษณุถามว่าแล้วถ้าเราบังคับให้ประชาชนติดทั้งหมดได้ไหมเป็นคำถามที่ท่านพูดขึ้นมาเมื่อกี้ที่คุณหมออยู่ใจพูดผมก็ตอบไปว่าประชาชนถ้าไปบังคับอย่างนั้นจะไปลงที่ประชาชนจะลำบากเพราะนั้นน่ะมันต้องมีแรงจูงใจเช่นลดค่าประกันให้แล้วก็ลดขนส่งเนี่ยนะครับเราบังคับได้แต่ขณะนี้ท่านอธิบดีจะไปบังคับให้ติด GPS เราไปบังคับกว่าหลายอย่างเนี่ยเขาจะโยนใส่ประชาชนผู้โดยสารก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ไปได้ดีแน่และจะเป็นประโยชน์แน่ไอ้เซฟตี้ไอที่สำคัญคือทุกคนช่วยกันมองถนนซึ่งจะเป็นเรื่องดีนะครับท่านอำนวยเสนอชื่อขึ้นมาว่าความปลอดภัยเป็นดวงตาแห่งความปลอดภัยนะครับท่านอำนวยเคาะชื่อนี้มาแล้วก็เสนอไปตามนี้นั่นเป็นเรื่องที่เรื่องเซฟตี้ไอที่เสนอขึ้นมาจะเป็นรูปธรรมแน่นอนนะครับอาจารย์ท่านชูชัยเสนอเรื่องชุมชนสังคมก็อยากจะเรียนว่าในส่วนนี้นะครับเรื่องจปท.นี่ผมตอบแทนท่านดุสิตไปว่า
ต้นทางเนี่ยมันมาจากจปท่านดุสิตเป็นคนคิดเรื่องนี้แท้ๆเลยนะครับจปเนี่ยเป็นหน่วยในโรงงานที่จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของโรงงานท่านอาจารย์ก็เลยไปคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมเราไม่บังคับให้ทุกหน่วยมีบ้างเป็นกฎหมายไปท่านก็เติมคำว่าถอเข้าไปคือทางถนนคือจะเอาโครงสร้างนี้ขนาดนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยมีพรบบังคับให้มีหน่วยจปขึ้นในโรงงานอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยหมอแท้จริงเสนอแล้วอาจารย์ดุสิตคุยกันก็ได้ข้อสรุปดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของจปถที่จะบังคับทั้งหมดแล้วผมก็ทักผมไม่เห็นด้วยผมบอกว่าเราไปสร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลไม่ยอมหรอกงบประมาณท่านอาจารย์ดุสิตบอกว่าก็ไปดูเรื่องระเบียบสำนักนายกมาประกาศเป็นระเบียบสำนักนายกก็จบก็คือเป็นที่มาที่ว่าจปถอันเนี้ยจะส่งผลแล้วมันจะค่อยขยายไปแต่ว่าหลักการเนี่ยเราบังคับในโรงงานแล้วคือเดิมเนี่ยโรงงานดูแลแต่ในโรงงานให้ปลอดภัยต่อจากนี้โรงงานจปถ้าถอต้องดูแลเรื่องรถขนส่งคนงานด้วยว่ามาเนี่ยจะปลอดภัยขนาดไหนเพราะฉะนั้นโครงการเนี้ยเป็นโครงการใหม่ที่จะมีประโยชน์มากแล้วก็ไม่ใช้เงินเท่าไหร่เลยนะครับประเด็นเรื่องพัฒนาสังคมก็อาจารย์สวินวดีก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่าเรื่องพัฒนาสังคมเรื่องปัญหาสายรองนะครับเพิ่มบทบาทอบท.ประเด็นนี้นะครับอบท.เองเนี่ยเรื่องยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยที่คุณหมออนุชานะครับได้มาแล้วเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยเดิมเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถจะเพิ่มรถพยาบาลได้เพราะสตง.เนี่ยไปจี้เขาท่านประธานกรรมาธิการสาธารณสุขก็พยายามทำเรื่องนี้เราเสนอความเห็นไปผมก็ได้เรียนท่านรองวิชนุว่าตรงเนี้ยจะต้องให้ท้องถิ่นเขาระบุงบประมาณมาได้ไม่ใช่ไปเที่ยวตามเช็คเขาเพราะว่าเราต้องการตรงนี้ให้ขยายยังที่มหาสารคามเนี่ยนะหลายจังหวัดที่เขามีอยู่ทุกตำบลเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับประเด็นต่อไปเรื่องสารจราจรก็เดี๋ยวท่านท่านสิทธิศักดิ์ก็จะตอบเรื่องนี้นะครับให้ท่านตอบคงจะดีกว่านะครับแล้วก็ท่านต่อมาคุณหมอผมตอบหมดแล้วใช่ไหมครับระบบเฝ้าระวังที่ว่ามีการตรวจสอบตลอดเนี่ยนะครับเรื่องอุปกรณ์ที่ว่าเราถึงเสนอว่าให้ไปใช้เงินจากภายนอกที่ท่านเสนอเนี่ยชัดเจนคือตอนนี้ผมเนี่ยไปทำพรบไปแก้กฎหมายเอาเลขสวยมาประมูลตอนนี้ได้หมื่นล้านแล้วและบังคับว่าไม่ใช้อย่างอื่นเงินตรงนี้เราตอนนี้เราจะเอามาทำเป็นที่ทำ MOU จะใส่เข้าไปในหลักสูตรนะครับที่ว่าไปเสริมสร้างให้เด็กแต่สามารถเอามาใช้อย่างอื่นได้เราเคยเอาไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ให้ตำรวจเพื่อจะมาบันทึกใบขับขี่เพราะว่าไม่รู้จะบันทึกที่ไหนรวมทั้งมาซื้อไอ้หลอดเป่าเนี่ยใครจะไปใช้หลอดเก่าได้ตรงนี้สามารถนำมาใช้ได้ตรงนี้เราเชิญทางกองทุนมาแล้วนะครับของสสสเนี่ยเราเคยใช้เงินในการประชาสัมพันธ์อยู่พักหนึ่งตอนนี้สสสอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างขับขันเงินตรงนี้เยอะมากดังนั้นของสสสต้องเอามาใช้ในเรื่องเหล้านะครับเพราะว่าดื่มเหล้าแล้วเอามาโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยคือมายังไงก็ไปอย่างนั้นก็น่าจะดีนะครับเรื่องเฝ้าระวังนอกจากนั้นก็มีเรื่องผมจะข้ามไปแล้วนะครับของท่านนะครับเจ้าปทตอบแล้วประเด็นที่สำคัญเนี่ยและเป็นนัยยะสำคัญมากคือของท่านเพิ่มพงษ์ของท่านเพิ่มพงษ์เนี่ยคือศูนย์กลางของปัญหาที่ท่านเสนอขึ้นมาเมื่อกี้ตกอยู่สองประเด็นผมไปขอท่านคือผมเรียนอย่างนี้ว่าของWHO ก็คือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาชี้มาว่าข้อหนึ่งก็คือ management safety management เป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีตรงนี้ที่เหลือเฟลหมดที่เหลือเนี่ยล้มเหลวหมดประเด็นนี้ผมอยากจะเรียนว่าองค์กรที่เป็นอยู่ขณะนี้องค์กรที่แท้จริงคืออะไรเดิมเนี่ยมันเคยทำงานได้สมัยที่เราดูแลอยู่นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะมีการสเกลดาวน์คือลดลงมาเป็นแค่กระทรวงเราเสนอไปใหม่แล้วท่านต้องดูตรงกรอบนั้นนะขณะนี้เนี่ยผมเนี่ยคุยกับท่านอาจารย์ท่านรองวิชนุว่าจริงๆผมเสนอให้หักแบบหักด้ามพระด้วยเขาก็คือทำแบบเดิมที่ผมเคยทำเลยก็คือว่าเอารองนายกมาดูแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเขาวางรองนายกไว้แล้วบันไดขั้นที่2เนี่ยโครงสร้างที่2เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีใช้กฎหมายเรื่องความปภ.ใช่ไหมคุมจังหวัดต่างๆซึ่งเราเห็นแล้วไม่เวิร์กดังนั้นเราก็เลยเสนอว่าขอร้องว่าส่วนนโยบายเนี่ยขอให้ประชุมทุกไตรมาสที่ขอส่งไปทางอาจารย์วิษณุแล้วก็คือว่าปัจจุบันเนี่ย4ปีไม่ประชุมเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่มีใครคุมนโยบายไม่มีใครสั่งไม่มีใครขอเขาประมาณให้แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยพอตรงนี้ไตรมาสประชุมครั้งหนึ่งแผนตามแผนที่เราเสนอไว้เนี่ยลดยอดเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเอามาดูกันทางจังหวัดเนี่ยจะต้องมีการประชุมทุกเดือนก็คือกระทรวงมหาดไทยต้องเรียกเลเยอร์ที่ต่ำลงมาประชุมเพื่อจะได้คอนโทรลว่าจังหวัดไหนไปทำยังไงยอดเป็นเท่าไหร่จากจังหวัดเนี่ยเราเชื่อว่าอำนาจที่มีอยู่ผมเนี่ยมีความเชื่อว่าอยู่ที่ผู้ว่า
เราอาจจะใช้ลองแฮนด์สั่งจากผู้บัญชาการตำรวจสั่งจากตรงนี้ไปที่จังหวัดไม่เวิร์กแต่ถ้าทำไมเดิมที่ทำคือผู้ว่าราชการจังหวัดมานั่ง77คนแล้วก็คุณเอาแผนไปสมมติเราจะกดลงมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่วยไปดูผู้ว่าเนี่ยจะสั่งทั้งตำรวจทุกหน่วยได้หมดนะครับตามที่ท่านเสนอเนี่ยแล้วที่สำคัญขนาดนี้คือท้องถิ่นที่ท่านเสนอขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลไกที่ว่าเนี่ยผมเรียนว่าเสนอไปโดยละเอียดแล้วก็มีการชี้ไปแล้วก็เราก็เพิ่มเซคเทเรียตเพิ่มขนาดนี้ก็เซคเทเรียตเดิมเนี่ยเป็นป้องกันและบรรเทาภัยไม่พอเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องถนนเรื่องอุบัติเหตุก็ขอให้คมนาคมเนี่ยโดยรองปลัดเข้ามาเป็นแล้วก็ขอตำรวจเข้ามาเป็นอีกชุดคือรองเลขาเนี่ยในรวมตรงนี้ต้องมีความรู้ในเมื่อกรรมการชุดนี้เนี่ยประกอบด้วยทุกกระทรวงนะครับก็นำเรียนว่าตรงนี้สำคัญกว่าบังคับใช้กฎหมายอีกแต่ว่าเราวางไว้อย่างที่ผมบอกแต่ว่าพบกันครึ่งทางคือผมก็เสนอว่าอยากเรียนท่านวิษณุว่าเอาแบบเดิมแต่ว่าขอมีประชุมทุกไตรมาสไม่งั้นไม่ได้นะครับท่านรองนายกก็ถามในที่ประชุมถามไปที่รองอธิบดีว่าที่เขานินทากันว่าพวกคุณไม่ประชุมเลยเนี่ยจริงหรือท่านรองอธิบดีบอกว่าผมไม่ทราบแต่ว่าผมเพิ่งมาแต่ว่าเท่าที่จำได้ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อปี56เท่าที่เขาจำได้นะครับก็เท่ากับไม่มีประชุมนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าไม่มีใครดูเรื่องนี้แผนอย่างอื่นนะครับองค์กรขับเคลื่อนผมตอบแล้วร้อยวันอยากจะเรียนว่า7วันอันตรายที่พูดถึงเนี่ยผมเป็นคนกำหนดชื่อนี้ขึ้นมาเองจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่7วันแต่มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าผมได้รับคำแนะนำจากมิสเตอร์ลอสที่เราทำ ADB ของอาเซียนเนี่ยว่าเวลาช่วง7วันเนี่ยประชาชนยอมใช้ยาคือให้รัฐเนี่ยใช้ยาใหม่ได้ท่านครับหมายความว่าเราสามารถจะใช้มาตรการใหม่ๆประชาชนจะยอมรับพอมันได้ผลแล้วเนี่ยให้เราขยายเท่ากับว่ามันเป็นอุบาย7วันเนี่ยแต่ของจริงเนี่ยเราคุมทั้งปีไม่ใช่คุม7วันแต่7วันเนี่ยเราทดสอบเรื่องความเร็วทดสอบเรื่องอะไรหรือว่าจับรถมาเก็บไว้อะไรแบบเนี้ยได้นะครับก็เรียนว่าทั้งปีนะครับเรื่องอบจ.ที่ปฏิบัติได้ผลเรียนแล้วนะครับบังคับใช้กฎหมายจริงอย่างไรแล้วก็ปลูกจิตสำนึกก็ได้ฝ่ายนี้ได้ตอบไปแล้วก็นำเรียนว่าทั้งหมดนะครับชุมชนด้วยนะครับที่ท่านเห็นด้วยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก็ผมตอบไป3ท่านแล้วนะครับที่เหลือก็จะมีอีกอยู่บ้างก็คงไม่มากขอบพระคุณครับก็ขอให้กรรมการตอบโดยกระชับนะเชิญท่านอำนวยค่ะพลตำรวจโทอำนวยนิมโนรองประธานกรรมาธิการคนที่3ครับเป็นแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยบนท้องถนนผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายฟังไปฟังมาคล้ายๆกับอภิปรายไม่ไว้วางใจตำรวจเป็นการเน้นให้น้ำหนักเรื่องการบังคับใช้กฎหมายผมจะตอบสองท่านครับขอบคุณสมาชิกครับพลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกอภิปรายได้ชัดเจนมากพูดถึงคำว่าวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติท่านสุรินทร์มาซ้ำอีกทีหนึ่งผมให้ดูภาพครับดูภาพตามผมไปแล้วท่านจะนึกภาพนี้ออกทันทีเลยครับท่านกสิทธิ์พิรมขออนุญาตที่เอ่ยนามฮะยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียนั่งรถจากหาดใหญ่ไปประดังเมซา46กิโลจากประดังเมซาจากสะเดาออกประดังเมซา12กิโลเข้าเขตมาเลเซียคนขับคนเดิมรถคันเดิมผู้โดยสารเดิมคนขับเปลี่ยนนิสัยทันทีเลยครับทำไมความเร็วรถมันลดลงเครื่องมันจะเสียไงเนี่ยทำไมเขารีบรัดเข็มขัดขี่มอเตอร์ไซค์ครับที่ด่านประดังเมซาพอเข้าเขตมาเลเซียครับหมวกกันน็อกที่อยู่ในตะกร้าหน้ารถเอามาใส่ศีรษะทันทีคนเดิมฮะมันประหลาดไหมล่ะครับงั้นการตั้งศาลจราจรก็เพื่อการนี้แหละครับเราบังคับทั้งข้างบนและข้างล่างฮะข้างล่างเราสร้างวินัยก็คือกับเด็กและเยาวชนไอ้ข้างบนนั่นน่ะบังคับด้วยกฎหมายแล้วล่ะครับคงจะสร้างวินัยช้าไปแล้วมั้งผมเคยพูดในสภานี้ครับผมถามว่าคุณลุงเห็นทางม้าลายมั้ยทำไมคุณลุงไม่ข้ามทางม้าลายคุณลุงตอบว่าเห็นทางม้าลายแต่ที่ไม่ข้ามเพราะไม่เห็นตำรวจ
บ้านเรายังต้องบังคับอยู่ครับสร้างวินัยประกอบกับการบังคับควบคู่กันไปฮะศาลจราจรเลยเกิดขึ้นมีศาลจราจรมีอัยการจราจรมีตำรวจที่ทำคดีจราจรเป็นการเฉพาะจะต้องมากวดขันวินัยจราจรให้เกิดขึ้นในชาตินี้ให้ได้ในประเทศนี้ให้ได้ผมยกตัวอย่างครับถ้าเป็นครูบาอาจารย์จะเห็นภาพถ้าเด็กนักเรียนเดินจากเสาธงเข้าห้องเรียนไม่เป็นระเบียบท่านอย่าหวังเลยครับว่าจะนั่งเรียนอย่างเป็นระเบียบเดินจากเสาธงแย่กันไปแย่กันมาเท้าไม่พร้อมท่านอย่าหวังเลยครับว่าจะนั่งเรียนแล้วมีสมาธิฉันได้ฉะนั้นครับดังนั้นศาลจราจรผมเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นด้วยเมื่อเช้านี้มีข่าวเล็กแต่ผมถือเป็นข่าวใหญ่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกคงได้ยินข่าวนี้กันบ้างแล้วผมไม่ได้เอาหน้าฮะผมเกษียณอายุแล้วพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.บุกโรงพักพญาไทผมตกใจบุกไปทำไมท่านไปเสียค่าปรับนะไปเสียค่าปรับใบสั่งของลูกชายที่ถูกจับในคดีจราจรแล้วไปกล่าวขอบคุณนายดาบที่จับลูกชายตนเองตัวอย่างพันอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นในประเทศนี้ให้มากๆครับกับคำถามของท่านสมาชิกครับพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามจริงๆผมน่าจะให้คนที่นั่งข้างๆผมตอบหรือไปตอบกันที่บ้านก็ได้ท่านถามเรื่องวิธีพิจารณาคดีจราจรว่าทำเฉพาะอาญาจราจรหรือทำไมไม่ทำเรื่องแพ่งด้วยก็อยากตอบอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของความทางแพ่งเรื่องค่าเสียหายอยู่ในระเบียบการตำรวจจะต้องให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการทำความตกลงกันอย่างน้อยสัก 2-3 ครั้งต่อเมื่อตกลงกันไม่ได้เป็นมูลละเมิดต้องไปฟ้องทางแพ่งนะครับเรื่องที่2ครับท่านพูดถึงเรื่องใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพได้ใบขับขี่แล้วจะหมดอายุพร้อมกับมรณบัตรก็เฉพาะคนที่มีอยู่เดิมครับเพราะเราไปรอนสิทธิ์เขาไม่ได้แต่ขณะนี้บัตรนี้หลายปีแล้วไม่มีใบขับขี่ตลอดชีพนะครับ5ปีต่อทีครับท่านพูดถึงเรื่องอันนี้พูดกันมากเลยก็คือเรื่องการติดกล้องกลับไปเรื่องวินัยจราจรอีกนิดนึงครับเขาบอกว่าตำรวจคนแรกของโลกเลยครับไม่ใช่ของประเทศไทยคือประชาชนประชาชนนี่แหละครับคือตำรวจคนแรกในแผนนี้ท่านประธานเมื่อกี้ท่านประธานพูดถึงเรื่องตาวิเศษก็คือการที่เราจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยจราจรเรารณรงค์ก่อนไฟต่อไปต้องบังคับให้รถทุกคันติดกล้องแต่ว่าจะมีตาอยู่เต็มท้องถนนนะใครทำผิดอะไรอย่างไรเห็นหมดฮะท่านนึกภาพออกไหมครับมีดีเจคนหนึ่งผมไม่เอ่ยนามเขาครับเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นดีเจเก่งออกมาพูดทันทีว่าไอ้รถคันหลังชนท้ายแต่กล้องกลับหัวเป็นหางเลยครับถอยหลังไปชนเขาชนแล้วถอยกลับมาชนใหม่อีก2ครั้งถ้าไม่มีกล้องเป็นปัญหาทันทีครับเห็นถ้าทุกคนติดกล้องก็แปลว่าทุกคนเป็นตำรวจจราจรหมดครับช่วยกันกวดขันวินัยจราจรท่านชิดชัยวรรณสถิตอาจารย์ใหญ่ผมเองก็พูดว่ามันจะมีผลไปในเรื่องอาชญากรรมด้วยนะครับอีกข้อครับท่านเฉลิมชัยพูดไว้เรื่องวินัยของรถจักรยานกับรถจักรยานยนต์อันเดียวเลยครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาผมโดนกับตัวเองฮะขี่กันอยู่3คนถนน3เลนอยู่เลนกลางเลยครับขี่คุยกันผมก็เลยบีบแต่ให้ชิดพอบีบแต่เท่านั้นครับแตกวงเลยครับไม่ได้แตกหนีไปไหนมาล้อมรถผม
หารู้ไหมว่าพ่อมันอยู่ในรถผมเปิดกระจกรถไปคงจำหน้าได้บอกว่าเฮ้ยไอ้หน่วยเลยไปไม่มีวินัยทำผิดเองขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนเปิดไฟกระพริบให้กลับยังเมาเรื่องกับคนกระพริบไม่กลับกลายเป็นคนผิดมีอิทธิพลเหนือคนถูกแล้วประเทศนี้นี่แหละครับที่ต้องสร้างวินัยตัวอย่างที่ผมยกอะครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์อะถ้าเดินแถวเข้าห้องเรียนไม่เรียบร้อยอย่าหวังเลยว่าจะนั่งเรียนอย่างมีสมาธิขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอเชิญท่านสิทธิศักดิ์ค่ะตอบโดยกระชับนะคะการเปลี่ยนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับผมขออนุญาตที่จะ